ใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทำกุ้งเจียนแปะก๊วยค่ะแปะก๊วยเป็นสมุนไพรจีนที่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคอัลไซเมอร์นะคะถือว่าเป็นเมนูสุขภาพอันหนึ่งที่น่าลิ้มลองค่ะเดี๋ยวยังไงเรามาดูนะคะว่าเครื่องปรุงและส่วนผสมมีอะไรบ้างค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมนี่เราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะในส่วนของกุ้งกับในส่วนของซอสที่จะราดลงบนตัวกุ้งนะคะอันนี้จะพูดถึงส่วนผสมของกุ้งก่อนนะคะก็จะมีกุ้งแชร์บ๊วยขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีน้ำมันพืชค่ะซีอิ๊วขาวค่ะซอสหอยนางรมนะคะเหล้าจีนค่ะจะขาดไม่ได้เพื่อดับกลิ่นคาวนะคะพริกไทยค่ะและน้ำตาลค่ะส่วนผสมของซอสราดนะคะก็จะมีแปะกล้วยต้มสุกนะคะซอสหอยนางรมค่ะน้ำตาลค่ะและพริกไทยค่ะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันดีกว่าค่ะค่ะท่านผู้ชมคะกุ้งเจียนแปะก๊วยเรามาดูวิธีการทำกันได้เลยนะคะในการทำอาหารจีนเนี่ยกระทะต้องร้อนนะคะน้ำมันร้อนที่หลังได้ค่ะเราใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะในขณะที่กระทะร้อนเราจะใส่กุ้งตามลงไปค่ะเจียนก็คือการทำให้มีน้ำขุกขิกนะคะขั้นตอนก็คือว่าเดี๋ยวพอเราผัดกุ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำน้ำซอสเพื่อมาราดบนตัวกุ้งค่ะพริกกุ้งนะคะแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสค่ะสำหรับกุ้งนะคะก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะเหล้าจีนค่ะซอสหอยนางรมค่ะเป็นการทำกุ้งเจียนในสมัยคุณพ่อคุณแม่ของคนเราสมัยใหม่เนี่ยนะคะอาจจะมีไฟลุกขึ้นมาในกระทะนะคะแต่เนื่องจากว่านี่เป็นครัวสมัยใหม่นะคะเราก็คงต้องปรับการทำให้เข้ากับยุคนะคะสุดท้ายเราใส่พริกไทยค่ะกุ้งเนี่ยจะสุกไวมากเลยนะคะตอนนี้ก็เกือบได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำซอสแปะก๊วยราดลงบนตัวกุ้งนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำซอสกุ้งเจียนแปะก๊วยนะคะโดยเราจะทำซอสของกุ้งนี้เป็นเบื้องต้นนะคะเราใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะน้ำมันหอยนางรมนะคะใส่แปะก๊วยที่ต้มสุกแล้วลงไปค่ะหอมมากเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปนะคะนิดนึงค่ะรอสักครู่นะคะถ้าจะบอกท่านผู้ชมว่าตะ
กี้ในระหว่างที่พักนะคะก็ได้แอบไปทำผักนะคะสำหรับเป็นเครื่องเคียงและแต่งจานนะคะเราใช้ผักกวางตุ้งฮ่องกงนะคะในการทำคณะฮ่องกงค่ะเดี๋ยวเราจะลาดซอสแล้วเราก็จะจัดจานนะคะตอนนี้ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้กุ้งเจียนแปะกล้วยนะคะเราก็ได้กุ้งแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาซอสที่เราทำไว้นะคะมาราดบนตัวกุ้งค่ะเมนูนี้เป็นเมนูสุขภาพนะคะทำให้คนที่คุณรักในครอบครัวทานได้เลยค่ะเครื่องเคียงก็จะเป็นผักคะน้าฮ่องกงนะคะลวกค่ะอย่างที่บอกค่ะลวกเตรียมไว้อะนะคะพอให้ผักสลบอะนะคะนี่นะคะหน้าตาของกุ้งเจียนแปะกล้วยค่ะเมื่อจัดจานเสร็จแล้วเนี่ยค่ะหน้าตาอย่างที่เห็นนะคะน่าทานมากเลยค่ะเป็นเมนูสุขภาพนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็คนที่คุณรักในครอบครัวนะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินทั่วไทยไปกับ foodtravel.tv ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะ